็แนะนำตัวก่อนนะครับผมโอภาสนะครับก็ถ้าอยู่ PBS ก็คงรู้จักอยู่แล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงประสบการณ์ตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ผมประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็ประมาณสักเฉพาะโครงการนี้ก็8ปีละนะครับแต่เข้าไปทำในฐานะเป็น PM นะครับไม่ได้ไปเป็นผู้คุมงานนะครับก็คงดูแลงานในโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่นะครับก็7-8ปีนี้ก็ประมาณสัก 2-3 หมื่นล้านนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราคงมาคุยกันเรื่องของการตรวจสอบการเพิ่มลดนะครับเราคงไม่ได้ลงไปถึงรายละเอียดว่าวิธีคงไม่ได้ไปบวกลบคูณหารอะไรกันมากแต่เดี๋ยวผมจะไล่เรื่องคอนเซ็ปต์รวมๆแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็วิธีการนะครับมีคำถามหลายๆอันเมื่อเช้านี้ผมรู้สึกว่ามีคำถามที่เป็นข้อสงสัยอยู่หลายๆคนนะครับเดี๋ยวพยายามจะเคลียร์ให้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ถามก็แล้วกันนะครับคำนิยามงานเพิ่มลดหรืองานเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงงานนะครับหรืองานพิเศษซึ่งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบและรายการและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนอกจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเรื่องรูปแบบแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เรื่องแบบอย่างเดียวถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เอกสารข้อกำหนดต่างๆที่อยู่ในสัญญาก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหลักประกันผลงาน performance bond อย่างเงี้ยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้นะครับก็มีโอกาสจะเปลี่ยนได้ถ้ามีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปยึดติดว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เฉพาะแต่เรื่องแบบเท่านั้นนะครับยังเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับยังเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นได้ด้วยอันที่สองเนี่ยถ้าอ่านต่อไปนะครับรวมถึงการทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานนั้นอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ตามสัญญาอันนี้มันจะเกิดคำถามอันหนึ่งว่างานที่ไม่ได้รวมอยู่ไว้สั่งทำได้ไหมสั่งทำได้นะครับแต่มันจะมีอยู่คำหนึ่งว่าขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมสร้างคอนโดหนึ่งหลังแล้วนะครับสัญญาผมทำคอนโดหนึ่งหลังแล้วสร้างไปสักเซ็นสัญญาเรียบร้อยสร้างไปสัก1ปีหรือ2ปีผมบอกผู้รับเหมารายเนี้ยบอกให้สร้างอีก1หลังเป็นงานเพิ่มตามสัญญาขอราคาตามสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาเช่นราคาต่อหน่วยตามสัญญาถ้าเป็นแบบเดิมเลยนะก็ปริมาณตามสัญญาแบบตามสัญญาคำถามนี้เนี่ยมันเกิดคำถามว่าผู้รับเหมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ละเนื่องจากว่าณขณะนี้เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจมันดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่าของข้าวยากหมากแพงไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเศรษฐกิจดีทุกคนงานไม่มีวัสดุราคาขึ้นขึ้นนั้นผมไม่สามารถรับงานในราคาเดิมได้ผมไม่สามารถรับงานถามว่าเข้าไขเงื่อนไขข้อนี้ไหมนะครับอย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่เข้าเกณฑ์นะครับไม่เข้าเกณฑ์ที่ผู้รับจ้างจะต้องใช้ราคาต่อหน่วยตามเดิมและปริมาณตามเดิมสามารถคิดใหม่เหมือนกับเป็นโครงการใหม่ได้นะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ได้เอาผมกำลังบอกว่ามันคงไม่ได้เอาสัญญามาคุยกันนะครับมันคงเป็นการคุยกันระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับเหมาเพื่อตกลงราคากันใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าสั่งงานที่ไม่เกี่ยวกับไม่เคยมีมาก่อนเลยในโครงการนั้นแล้วเป็นงานเพิ่มแล้วใช้ BQ เดิมสัญญาเดิมได้ไหมจริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมก็คือไม่ได้นะครับหรืออย่างในโครงการนี้ผมโครงการผมใหญ่มากเลยผมมีเฟส1เฟส2เฟส3ผมก็ทำเฟส1ก่อนแล้วผมก็มาบอกว่าผมจะขอตึกเล็กๆสักตึกนึงเป็นออฟฟิศผมอยู่ข้างๆนะครับแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของตามสัญญาเดิมคือสร้างคอนโดอย่างเงี้ยแล้วขอใช้ราคาเดิมได้ไหมผู้รับเหมาถามว่ามีสิทธิ์ปฏิเสธไหมมีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ขอบข่ายวัตถุประสงค์แต่ท้ายสุดมันจะเกิดการเจรจาว่าเอ๊ะราคาสภาพตอนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ราคาพอทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ขอราคาต่อหน่วยอันนี้จะเป็นเรื่องของการเจรจาและบริหาร
เป็นเรื่องของการเจรจาถ้าสมมติเป็นอาคารเดียวกันในเคสของผมเนี่ยชั้น1ถึง4เป็นเฟส1 5 6เป็นเฟส2สัญญาเฟส1ออกแล้วเฟส2เนี่ยต้องใช้ยูนิตเดิมไหมเป็นตัวที่เป็นอาคารเดียวกันต้องถามว่าวัตถุประสงค์เดิมของสัญญานี้เนี่ยเราให้สร้างแค่ไหนต้องทำทั้งอาคารครับแต่เขาจะแบ่งงบประมาณเป็น2เฟสรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะทำทั้งหลังหรือว่าเป็นสัญญาตัวเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างคือต้องดูว่าวัตถุประสงค์คือถ้ารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยว่าจะมีการจ้างตอนนี้เราก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จริงๆก็คือว่าทำทั้งโครงการจะทำทุกชั้นเพียงแต่ว่าแบ่งการจ้างเท่านั้นเองงั้นเราอันนี้เราจะถือว่าเอ้ยมันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับอันถัดไปนะครับก็คือว่าโดยสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างหลังจากเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีผลดูนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อจำนวนเงินและเวลาก่อสร้างตามสัญญาโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องทำตามวัตถุประสงค์สัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างนะครับไม่ใช่สิทธิ์ของผู้รับเหมาผู้รับเหมาอันนี้ผมว่ากันไปเรื่องสัญญาเลยนะครับผู้รับเหมามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับงานได้ไหมยกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่าผมจะชี้ให้ชัดลงไปบอกว่าในแบบโครงสร้างอาคารทำไมถึงบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเช่นบอกสร้างอาคารหลังหนึ่งบอกว่าตามแบบจะต้องมีเสาเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วผู้รับเหมาปฏิเสธว่าไม่ทำได้ไหมคุณไปจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาทำอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงบอกว่าให้เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างเพราะว่าถ้าคุณปฏิเสธการทำงานได้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาของโครงการไปทันทีว่าโครงการก็จะอาจจะหยุดชะงักได้เพราะคุณไม่ยอมทำคุณต้องไปจ้างคนอื่นมาทำก็ไม่ต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าหาคนเข้ามาทำแล้วงานซึ่งมันเชื่อมโยงกันอยู่แต่เดิมก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงงานจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างที่จะสั่งให้คุณทำโดยให้มีเงินและเวลาเพิ่มเติมได้อันนี้คือหลักของมันนะครับคือหลักของมันทำไมเขาถึงกำลังบอกว่าทำไมเขาถึงต้องมีสิทธิ์และปฏิเสธได้ไหมไม่ควรในแง่สัญญาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่เรื่องนี้ผมเชื่อว่าที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องแง่สัญญาซึ่งเราคงไม่ได้หยิบเอาสัญญามาคุยกันในเวลาทำงานอยู่แล้วนะเราคงไม่ได้หยิบขึ้นมาก็คงเป็นการคุยกันมากกว่านะครับในเรื่องของงานนะครับแต่ชี้ให้เห็นเฉยๆนะครับอันนี้คือชี้ให้เห็นเฉยๆอันนี้ก็คือคำนิยามของงานนะครับที่เป็นงานเปลี่ยนแปลงแล้วก็งานพิเศษที่จะพบในทุกๆโครงการแหละนะครับข้อความอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างนี้ 100% ที่ระบุอยู่ในสัญญาแต่ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในสัญญามันก็จะสื่อไปประมาณแบบนี้แหละครับนะครับถัดไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คงทำงานมาพอสมควรนะครับเยอะด้วยบางคนอาจจะเป็น10ปี15ปีถึง20ปีเชื่อว่าก็คงทำมาหลายโครงการนะครับน่าจะเคยผ่านนะครับเนื้องานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราช่วยๆกันตอบก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมา define กันว่าอะไรเป็นงานเปลี่ยนแปลงที่คิดได้อะไรเป็นงานเปลี่ยนแปลงคิดได้หมายถึงคิดเงินและเวลาได้นะครับอะไรเป็นงานเปลี่ยนแปลงที่คิดไม่ได้แล้วอยู่บนเงื่อนไขอะไรนะครับอยู่เดี๋ยวจะค่อยคลี่ออกมาให้ทีละนิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงอาจจะต้องให้ทุกคนช่วยกันคิดออกมาหน่อยว่าที่ไปเจอแล้วมันมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับจะได้คลี่ได้ถูกจุดนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคิดว่าคงจะเจอกันอยู่แล้วมั้งครับเปลี่ยนเพื่อลดงบประมาณทำ VE ที่เราคุ้นกัน value engineering ใช่ไหมครับมีอยู่แล้วในเกือบทุกโครงการนะครับมีอยู่แล้วในทุกโครงการต้องการประหยัดงบประมาณประกวดราคาไปแล้วได้ราคาเรียบร้อยตกลงราคาเรียบร้อยแต่ก็เนื่องจากว่าอาจจะมีบางเนื้องานบางอย่างที่จะต้องทำแล้วเป็นงานเพิ่มแต่เจ้าของเป็นไงต้องการอะไรคุมอะไรคุมบัดเจ็ตต้องการคุมเงินอยู่แล้วงั้นมันก็จะเกิดลักษณะประเภทที่ว่าต้องการเปลี่ยนเพื่อที่จะคุมบัดเจ็ตให้อยู่ในวงเงินในกรอบที่เขา
ที่เขาได้คิดไว้ตั้งแต่ตอนประเมินโครงการว่าเขาจะได้กำไรเท่าไหร่มาจิ้นเท่าไหร่มีรันฟีดแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนมันก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างคือลดต้นทุนของตัวเองสองคือเพื่อบาลานซ์งานเพิ่มให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อคอนโทรลบัดเจ็ตอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนถามว่าเป็นกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นงานเปลี่ยนแปลงแล้วคิดเงินได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็คิดได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเนื้องานที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็ชัดเจนไม่มีใครคงไม่มีใครปฏิเสธว่าสั่งแล้วไม่ให้คิดตังค์ทางเพิ่มและลดผู้รับเหมาก็ต้องให้ลดอยู่แล้วเจ้าของก็คงต้องให้ถ้าเจ้าของก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคิดอย่างไรคิดปริมาณอย่างไรคิดราคาลดอย่างไรหรือว่าคิดงานเพิ่มไปบาลานซ์อย่างไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัสดุและเปลี่ยนแปลงปริมาณงานนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันที่สองคือเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้งานหรือเพิ่มพื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นงานเพิ่มที่คิดเงินและเวลาได้แน่นอนอันนี้ยังก้ำกึ่งนะครับเรื่องประหยัดงบประมาณเนี่ยถามว่ามันมีกี่ตัวตอนนี้ที่จะกระทบกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานที่แน่ๆคือ1เงินเปลี่ยนแน่เมื่อกี้นี้คำ definition คือ2เรื่องเวลามันมี2ตัวอยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปข้อ1เมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถามว่ามีผลกับเรื่องเวลาหรือเปล่าอันนี้ก้ำกึ่งนะยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมเอาแบบที่เห็นง่ายๆก่อนนะเช่นบอกว่าแอร์ผมเดิมผมอาจจะใช้ของยี่ห้อสักยี่ห้อ A กันแล้วซึ่งราคาแพงมากนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตลดดาวเกรดของตัวเครื่องแอร์ลงมาหน่อยให้เป็นยี่ห้อ B ซึ่งคุณภาพต่ำกว่าและราคาลดลงอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถามว่ากระทบอะไรกระทบเงินแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ากระทบเวลาไหมไม่กระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยอาจจะก้ำกึ่งว่าจะมีเวลาเพิ่มหรือไม่มีเวลาเพิ่มก็ได้เพราะบางอย่างที่เปลี่ยนเพื่อลดงบประมาณอาจจะมีงานเพิ่มก็ได้นะอาจจะมีเงินเพิ่มก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับอาจจะมีเวลาเพิ่มก็ได้นะซึ่งต้องไปดูต้องไป define ทีว่าเนื้องานอันนั้นน่ะมันเป็นอะไรมันไม่ได้เสมอไปว่าลดงบประมาณแล้วจะไม่มีเวลาเพิ่มลดงบแล้วบางทีอาจจะไม่ได้มีเวลาเพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวลองคิดดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่าที่ลดงานแต่ต้องใช้เวลาทำมากขึ้นกว่าเดิมลองคิดดูงานที่ทำมามีอะไรที่เป็นงานลดแต่ใช้เวลาทำเพิ่มมากขึ้นไหมอะไรนะใช่ลดงานแต่เพิ่มเวลาทำงานในเนื้องานชิ้นเดียวกันมีไหมใช้เวลาผลิตต่างกันก็เป็นไปได้นะถามว่าก็เป็นไปได้นะมีอะไรอีกไหมแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆแคะไปทีละอันนะช่วยๆกันพูดนิดนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมันเดี๋ยวมันจะได้ต่อยอดไปยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่พูดมาเนี่ยถามว่าอาจจะใช้เวลาในการผลิตเพิ่มนะครับใช้เวลาก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเวลาเพิ่มไหมต้องดูอะไรอีกเปล่าการที่เราจะคิดว่าเพิ่มเวลาได้หรือไม่ได้เนี่ยถามว่าดูจากอะไรบ้างอันที่หนึ่งดูเวลาผลิตใช่ไหมสองดูเวลาติดตั้งใช่ไหมคอมมิชชั่นนิ่งใช่ไหมก็หลายๆอย่างใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเติมไปก็คือว่าอยู่ในสายงานวิกฤตหรือเปล่าสมมติว่าคุณบอกว่าสั่งของเพิ่มสั่งของใช้เวลาเพิ่มเพราะว่าอีก7เดือนเนี่ยสมมติว่าอีก7เดือนเนี่ยของเข้านะครับใช้เวลาในการสั่งของเข้า4เดือนณวันนี้อาจจะเดือนที่2ก็ได้นะณวันที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนอาจจะเป็นเดือนที่2ก็ได้ถามว่าถ้าผมเปลี่ยนณเวลาตอนนี้ปกติของเดิมเนี่ยสั่ง4เดือนแล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องสั่ง6เดือนแต่ตอนนี้ณเดือนที่7ผมบอกว่าผมขอเปลี่ยนแล้วเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยกระทบเวลามั้ยไม่กระทบถูกไหมเพราะว่าคุณยังสามารถนำเข้ามาติดตั้งได้ตามเป้าหมายและเวลาเดิมอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเพิ่มเวลาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงณจุดที่จะต้องสั่งใช้เวลา6เดือนเนี่ยแบบเนี้ยผมไปตัดสินใจเอาวันเดือนที่
3เดือนที่4แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็กระทบแล้วถูกไหมกระทบทำให้การเข้าติดตั้งเครื่องนี้ล่าช้าแล้วอาจจะส่งผลในเรื่องมันก็ต้องไปดูถอยไปอีกนะต้องดูถอยไปอีกนะว่าหลังติดตั้งเครื่องแล้วเนี่ยตามแผนเดิมเนี่ยติดตั้งเครื่องก่อนตึกเสร็จกี่เดือนแล้วมันทำให้ผมไม่สามารถรันระบบต่อท้ายไปเนี่ยได้เสร็จทันตอนท้ายโครงการหรือเปล่าถ้าถึงแม้จะเลื่อนไปแต่ไม่กระทบตอนท้ายถามว่าเพิ่มเวลาได้ไหมก็เพิ่มไม่ได้นะครับก็เพิ่มไม่ได้นั้นอยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยการพิจารณาเรื่องว่าจะเพิ่มเวลาได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยมันนอกจากองค์ประกอบของเรื่องเนื้องานที่จะต้องทำแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องแผนงานและสายงานวิกฤตที่เราได้วางไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมันก็จะรีเลทกันอยู่อย่างนี้นั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะพบว่าบางทีมีงานเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะไม่ได้มีงานเปลี่ยนแปลงเนื้องานเพิ่มอาจจะไม่ได้รับการขยายเวลาก็ได้นะหรือว่าบางทีเนี่ยมีเนื้องานลดงานจริงงานนี้ไม่ต้องทำไปทำอย่างอื่นถามว่างานไม่ได้ทำแล้วลดเวลาไหมก็ไม่แน่เสมอไปนะครับก็ไม่แน่เสมอไปว่าการลดงานแล้วจะทำให้เวลาเร็วขึ้นก็ต้องถามว่าต้องไปดูก็ต้องไปดูสายงานวิกฤตหรือ critical path ตามแผนงานที่วางไว้ว่ากระทบหรือไม่กระทบนะครับอันนี้เป็นหลักหนึ่งที่เขาจะใช้พิจารณาประกอบนะครับซึ่งอันนี้ผมก็พูดมาก่อนแล้วอยู่ในสไลด์ท้ายๆเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาประกอบในเรื่องของงานเปลี่ยนแปลง